ยิ่งออกเดินทางก็ได้ยิ่งพบเจอกับหลากหลายความอร่อยที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละพื้นถิ่นถึงจะเป็นเมนูพื้นบ้านธรรมดาแต่ถ้าคัดสรรวัตถุดิบที่สดสะอาดได้คุณภาพปรุงรสชาติได้อร่อยล้ำใครได้มาชิมย่อมต้องติดใจแน่นอนครับตีท้ายครัวตีท้ายความอร่อยวันนี้ครับเราจะมาอร่อยกับอาหารพื้นบ้านวัตถุดิบพื้นถิ่นได้ลองชิมแล้วจะหลงรักเมนูธรรมดาแต่รสชาติโดดเด่นไม่ธรรมดาของร้านสมคิดโภชนาอำเภอราชสารจังหวัดฉะเชิงเทราครับอยู่มา30ปีผมว่าธรรมดาของพี่อิงเนี่ยไม่ธรรมดาแน่นอนใช่ไม่ไม่ได้ขนาดนี้หรอก ออกจากตัวเมืองมาข้างนอกแบบนี้แล้วก็มานั่งทานอาหารกันริมคลองธรรมชาติแบบนี้ผมว่าดีเหมือนกันนะพี่ธรรมชาติแบบนี้นะเราถึงได้กินกุ้งแม่น้ำอร่อยๆที่นี่ไม่ได้ใช้กุ้งเลี้ยงนะครับเป็นกุ้งแม่น้ำธรรมชาติอย่างในคลองท่าลาดข้างๆนี้เลยพูดปุ๊บก็มาอยู่ตรงหน้าปั๊บเลยเนี่ยของอร่อยอย่างเงี้ยและกุ้งแม่น้ำเนี่ยจะสดไม่สดมันก็ต้องวัดกันที่กุ้งเผานี่แหละใช่ครับถูกไหมพี่แล้ววิธีเผาเนี่ยเขาใช้เตาถ่านนะเสร็จแล้วเนี่ยพอเผาไปเรื่อยๆเนี่ยเขาจะเอาฝามาปิดอบมันให้มันสุกละอุครับสุดยอดชอบมากพี่ชอบมันมากเลยเป็นไงบ้างโอ้สุดยอดพี่หอมมากกุ้งธรรมชาตินี่นะครับเนื้อมันจะเด้งกว่าแล้วมันอร่อยจริงๆนะนี่ก็คืออีกหนึ่งเมนูนะครับผมต้องบอกว่าเป็นเมนูพื้นบ้านที่หากินได้ไม่ง่ายเลยนั่นก็คือไหลบัวผัดกุ้งแม่น้ำนั่นเองใช่ไหลบัวกับกรอบนะกินกับกุ้งแม่น้ำสดๆนี่มันเข้ากันดีมากที่สำคัญนะถ้าคริสจะมานะต้องโทรจองกุ้งแม่น้ำก่อนด้วยครับเพราะมันของธรรมชาติจริงๆอ่ะขายดีมากขายหมดเร็วมากนี่อ๋อขอบคุณครับครับผมอ๋อโอ้โหตายโอ้ตายอร่อยมากอร่อยขนาดนี้อร่อยมากอ่ะใครที่ชอบเมนูพื้นบ้านอีกอย่างนะครับต้องนี่เลยครับแกงป่าปลาดุกนาครับน้ำแกงป่าข้นๆแล้วใส่ผักพื้นบ้านทั้งหลายมีมะเขือเปราะมีถั่วฝักยาวพริกไทยอ่อนโหระพาแล้วก็ตัวนี้เนี่ยมันจะน้ำเข้มข้นมากแต่รสชาตินี่จะเป็นแบบพื้นบ้านแท้เลยขอเลยได้ไหมครับได้ครับมาเครื่องแกงดีมากพี่พริกแกงก็ดีนะตำเองนะชอบถ้าเมนูนี้นะครับไม่ใช่ว่ามาแล้วก็จะได้เลยนะเพราะว่าต้องอาศัยดวงอย่างเดียวเลยเพราะเป็นปลาหมูธรรมชาติเอามาทำปลาหมูเนื้อซีอิ๊วอย่างนี้ก็ได้ทำต้มยำปลาหมูก็ได้มันคือของแพงของดีใช่เพราะฉะนั้นขอเลยละกันเนื้อแบบคือมันจะหาตามร้านทั่วไปไม่ได้เลยไม่ได้นี่ดีแล้วอยู่ดีที่นี่ในเมืองยังไม่มีเลยพี่โอ้เนื้อแน่นจริงๆเนื้อแน่นมากอีกเมนูนึงนะที่มาแล้วต้องสั่งให้ได้เลยคือกระเพาะหมูผัดเกี๊ยวฉ่ายครับกระเพาะหมูเนี่ยทำความสะอาดอย่างดีนะแล้วก็ตุ๋นกับพริกไทยจนหอมนุ่มแล้วมาผัดกับเกี๊ยวฉ่ายหรือผักกาดดองที่มันเปรี้ยวกำลังดีเข้ากันดีอันนี้วัดง่ายมากเลยคือ ความนุ่มและความคาวต้องไม่มีนุ่ม ต้องบอกว่ามาที่สมคิดโภชนาเนี่ยถือว่าเป็นการเดินทางเพื่อผจญภัยเพื่อมากินของอร่อยจริงนะเนี่ยเพิ่มความกรุบกรอบด้วยปลาเนื้ออ่อนทอดกระเทียมนะครับแล้วก็เห็นไหมโรยกระเทียมเจียมเยอะๆแล้วปรุงรสด้วยน้ำปลาน้ำตาลนิดนึงพวกเคี้ยวแล้วกรุบกรอบอร่อยมากทั้งตัวเลยอันนี้คือต้องถือว่าเป็นของทานเล่นใช่เป็นของทานเล่นแต่คนชอบนอกจากปลาเนื้ออ่อนที่กรุบกรอบขนาดนี้แล้วอีกอย่างนะทานได้ทั้งตัวอีกอย่างนึงคือกระเทียมเจียวที่มาเนี่ยคือของดีจริงสมคิดโภชนาขอแนะนำเลยนะครับผมเป็นอีกหนึ่งร้านในชีวิตที่คุณจะต้องลองมากินให้ได้ร้านอร่อยมาตรฐานเชียวชุนชิมการันตีขนาดนี้นะครับต้องบอกว่าอร่อยล้นทุกคำเลยนะครับ